สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำposition mapping เพื่อสร้างความลึก3มิตินะครับให้กับภาพนิ่งกันดูใน Fusion นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคก็ผมอยู่ในหน้าต่างของ DaVinci Resolve นะครับผมก็จะมีภาพนี้นะครับที่ผมจะมาใช้นะครับขั้นตอนแรกสุดเนี่ยผมก็จะทำการสร้างตัวคลิปขึ้นมานะครับก็คือ new fusion composition ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ลองเช็คตั้งชื่อนะครับ td นะครับแล้วก็ create ปุ๊บนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมจะรันไปไม่มีอะไรนะครับแต่เมื่อคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าต่างของ fusion ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมปรับ arrange to grid นิดหนึ่งนะครับจะได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาภาพของผมเนี่ยเข้ามาก็คือภาพ empty room ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูภาพตรงเนี้ยตอนเนี้ยไอ้ภาพตรงเนี้ยนะครับมันขนาดมันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะครับก็คือ2048 คูณ 1365ซึ่งมันจะใหญ่กว่าขนาด output จริงๆนะครับขนาด output เนี่ยมันจะอยู่ที่1920 คูณ 1080นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเราเอาไปต่อเนี่ยนะครับแบบนี้ปุ๊บนะครับมันจะเห็นเป็น2048นะครับนั้นอย่างแรกที่ผมจะทำเนี่ยนะครับก็คือว่าในการทำงานกับ projection mapping นะครับเพื่อที่จะสร้างระยะสร้างมิติสร้างความลึกขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกคือคุณต้องกำหนดนะครับมิติของมันให้ได้ก่อนนะครับดังนั้นในการที่จะเราจะกำหนดมิติของมันเนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมจะทำคือผมก็จะลากตัวMerge 3D ลงมาก่อนนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับCamera 3D นะครับแล้วก็ Render 3D ตัวนี้3ตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ผมมาใช้นะครับก็อย่างแรกสุดเนี่ยอันนี้ผมมองไปก่อนแล้วปึ๊บ Merge 3D นะครับผมจะ Camera เนี่ยไปต่อเข้ากับตัว Merge 3D ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา Merge 3D เนี่ยไปต่อเข้ากับตัว Render 3D และเอาไปต่อเข้ากับ Media Out นะครับคือตอนนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเราก็จะทำการ ใส่ตัว Shape ลงไปนะครับ Shape Grid ตัวนี้นะครับผมจะสร้าง Shape 3D ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะเห็นไอ้ตัวภาพก่อนนะครับผมต้องการที่จะเห็นตัวภาพในลักษณะนี้นั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะเอาภาพเนี่ยไปเมิร์จกับตัวนี้ก่อนนะครับผมก็จะเอาภาพไปเมิร์จกับตัวนี้นะครับก็ใช้พอมันแปลงเป็น render 3D เท่ากับว่ามันแปลงจากระบบ3มิติกลายเป็น2มิติแล้วนะครับผมก็จะเอาเมิร์จธรรมดาเนี่ยนะครับได้เลยนะครับทีนี้พอเราจะไปเมิร์จกันเนี่ยนะครับพอเราจะไปเมิร์จกันเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือว่าขนาดที่มันใหญ่กว่าดังนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับตัวไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่นะครับไฟล์ที่อย่างตัวเนี้ยนะครับไฟล์มันไซส์2048 คูณ 1365นั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะสร้างแบ็คกราวด์มาหนึ่งนะครับในแบ็คกราวด์ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเมิร์จนะครับตัวแบ็คกราวด์เข้าด้วยกันก่อนโดยโนดเมิร์จเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นแบ็กกราวด์มันจะอิงค่า resolution ตามแบ็กกราวด์เช่นแบ็กกราวด์ตอนนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันกำหนดไซส์ที่1920นะครับตามที่โปรเจกต์เซตไว้นะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปต่อเป็นกด alternate นะครับแล้วปล่อยเป็นแบ็กกราวด์อันนี้มาเป็นโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะถูกเลือกนะครับ resolution เนี่ยมันจะเลือกตามแบ็กกราวด์ที่มันมีนะครับไม่ใช่ตามโฟกัสที่มันมีดังนั้นอันนี้เราก็จะได้ตัวขนาดที่เราคิดว่ามันน่าจะเห็นจริงๆแล้วในตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็คือตัวที่ผมจะเอาไปเมิร์จนะครับอีกทีนึงกับตัวนี้นะครับพวกนี้ก็ผมก็จะสร้างเมิร์จโนดขึ้นมานะครับอันนี้ผมเมิร์จเอาไว้เพื่อดูเฉยๆนะครับ แบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เนี่ยไปต่อนี่แทนปึ๊บนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้ใน media out เนี่ยมันจะโล่งมันก็จะเห็นแค่เฟรมตรงนี้ทีนี้พอผมได้ตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
นะครับลำดับต่อไปนะครับก็คือผมจะวางเชฟตัวเนี้ยนะครับถ้าผมวางต่อไปเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยตอนนี้มันจะยังไม่เห็นอะไรนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะขยับเชฟตัวเนี้ยให้มันได้ตามมิติหรือหน้าเปอร์สเปกทีฟตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาผมโปรเจกต์ภาพเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ผมจะโปรเจกต์ตัวนี้นะครับลงไปโทษทีผมจะสร้างตัวเอาตัวเชฟเนี่ยนะครับลงไปตามนี้แต่ว่าถ้าเราผมเอาเชฟลงไปเฉยๆเนี่ยนะครับถ้าผมลองดูในโหมดของลิฟต์แล้วกันนะครับตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะไม่มีสีนะครับมันจะดูค่อนข้างยากต่อให้คุณเอาไปวางเพื่อให้วางให้เป็นระนาบตัวเนี้ยจริงๆนะครับมันก็จะค่อนข้างขยับได้ยากอยู่สมมติว่าผมผลักแกน Z ไปนะครับเนี่ยมันจะมีของขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะดูยากว่าเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะลองใส่แบ็คกราวด์ลงไปธรรมดานะครับใส่กริดดีกว่านะครับกริดนะครับผมใส่กริดลงไปตัวนี้นะครับปึ๊บในกริดตัวนี้ถ้าผมเอาไปต่อตรงนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้กริดตัวนี้นะครับมันเป็นวัตถุที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเอาแบ็กกราวด์เนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับไปต่อเข้ากริดก่อนมันถึงจะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งพอมันขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นตารางขึ้นมาในลักษณะนี้แต่ว่าผมอยากจะให้มันเป็นตารางทะลุไปเนี่ยนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นสิ้นสุดที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ในกริดตรงเนี้ยนะครับอย่างแรกที่ผมจะปรับก็คือผมจะปรับ major line spacing เนี่ยนะครับลงมาเป็น0เลยก็คือไม่ให้มันมี line spacing อะไรนะครับให้เป็นเหมือนกริดทั่วไปนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะใช้ Luma นะครับ Space นะครับ Luma Keyer เพื่อ Key เอา Luminance ตรงนี้ออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแผ่นในลักษณะแบบนี้มานะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดรู้แล้วว่าตรงนี้มันจะไปจบที่ตรงนี้นะไอ้นี่นะมันจะเหมือนถ้าใครเคยทำงาน 3D นั่นจะเป็นเหมือนพวกwireframe พวกอะไรเงี้ยให้เราเห็นนะครับอันดับแรกที่ผมจะทำเนี่ยนะครับผมจะทำพื้นขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะrotate นะครับในแกนน่าจะแกน y มั้งแกนอะไรเอ่ยแกนตึ๊ดขนาดขยายสเกลมันน่าจะเป็นrotate ในแกนนี้แหละนะครับผมก็จะปรับเป็นลบ90องศาเพื่อให้มันเป็นอยู่ในระนาบแนวนอนนะครับในลักษณะนี้ทีนี้พอมันอยู่ในระนาบแนวนอนเนี่ยผมก็จะขยับเลื่อนเข้ามาใกล้กล้องนิดนึงนะครับแล้วผมจะทำการขยายสเกลของมันขึ้นมานะครับจะยกขึ้นมานิดนึงก็ได้คือตอนนี้มันจะเราอาจจะต้องดึงมันลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันเห็นนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะดึงตรงเนี้ยนะครับให้ไปสุดหัวท้ายเลยนะครับก็แทนที่จะเลือกให้มันล็อกตรงนี้นะครับผมก็คลิกตรงนี้ออกไปแล้วก็ผมปรับแกน y นะครับให้มันกว้างขึ้นให้มันยาวขึ้นนะครับประมาณสัก15แล้วผมก็ลองขยับดูว่ามันได้ไหมสมมติมันยังไม่พออ่ะสัก20ว่าได้พอไหม20ก็น่าจะยังไม่พออ่ะสัก25แล้วกัน25เนี่ยน่าจะได้ละคือถ้ามันเกินไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับให้มันเกินมาก่อนก็ได้นะครับพอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะ copy shape 3D ตรงเนี้ยนะครับ control c control v ก่อนอื่นอย่าลืมตั้งชื่อให้มันด้วยอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า ground นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมจะเอาจากตัวนี้ลากตัวนี้มาต่อยทีหนึ่งแล้วก็เอาเข้าตรงนี้ผมจะหมุนมันเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะหมุนตัวนี้นะครับสมมติว่าอันนี้ผมลองหมุนในแกนนี้เหมือนแน่ใจว่าแกนไหนแกน Z นะครับผมปรับแกน Z เป็น90ปุ๊บ
90ตอนนี้แกนแทบเป็น90ละคือมันจะไม่เห็นบนหน้าจอเพราะว่ามันตรงพอดีแล้วผมก็จะ move มันเอาไปทางแกน x นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะพยายามวางให้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ตรงพื้นขึ้นไปพอดีนะครับผมก็จะยกมันขึ้นมานะครับอันนี้เครื่องมือสามารถปรับได้หรือว่าจะปรับตรงนี้นะครับใน 3D ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะยกมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งที่มันเป็นตัวเดียวกันแต่มันไปไม่ถึงวะนะครับมันไปไม่ถึงดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะ move ตัวนี้เคลื่อนไปนิดนึงนะครับให้ได้มาแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะลองดูว่าเอ้ยอันเนี้ยมันสุดขอบหรือยังนะครับมันโอเคไหมนะครับก็จะประมาณนี้พอมันมาได้แบบนี้เสร็จเนี่ยไอ้ด้านล่างเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะด้านล่างเนี่ยมันจะโดนตัดไปเนี่ยผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับให้มันได้แล้วกันหลังจากนั้นตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่าright นะครับก็คือด้านขวาแล้วก็ copy ctrl c ctrl v ctrl c นะครับแล้วคลิกตรงโล่งๆ ctrl v นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า left นะครับก็คือเป็นด้านซ้ายครับก็มาต่อเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยผมก็จะขยับหมุนมันไปด้านนี้ก็คือลากไปเลยเฉยๆเลยก็ได้นะครับก็ลากไปปุ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมก็จะได้ด้านซ้ายมาละนะครับตอนนี้ผมเหลือด้านบนกับตรงกลางนะครับด้านบนกับตรงกลางตรงนี้นะครับที่ผมจะทำกับมันนะครับก็ผมก็จะทำลองโปรเจกต์ตัวนี้ดูโทษทีผมจะลองวางตัวเนี้ยนะครับลงไปดูอีกทีนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากผมขยับตรงนี้นิดหนึ่งหน้าจอโน้ตผมแน่นมากนะครับผมก็จะสร้าง copy ตัวนี้มาเหมือนกันนะครับ control c ไม่เอาดีกว่า copy ตัวกราวเลย control c นะครับ control v นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่ออันนี้ผมจะให้เป็นเลเยอร์บนนะครับด้านบนสุดตัวนี้นะครับผมก็ยกมันขึ้นไปอย่างนี้เลยคือเวลาโปรเจกต์เนี่ยมันสามารถโปรเจกต์แบ็กเฟสได้คือมันไม่จำเป็นต้องหันด้านให้ถูกต้องก็ได้นะครับคือไม่ต้องหันสลับด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรนะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จนะครับผมจะเหลือด้านเดียวแล้วคือตรงกลางนะครับผมก็จะcopy ตัวกราวอันนี้ผมปรับชื่อใหม่อันนี้เป็นท็อปนะครับแล้วก็ control c control v มัน control cCtrl V นะครับแล้วก็เอานี้ไปต่อปุ๊บอย่างนี้นะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมจะได้ตัวนี้มาผมก็จะปรับชื่อก่อนอย่างแรกเลยอันนี้ก็คือเป็น front นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ผมก็จะหมุนจากเดิมเนี่ยมันเป็นลบ90ก็ปรับเป็น0นะครับมันก็จะเป็นแนวตรงในลักษณะนี้แล้วผมก็ปรับตรงนี้นะครับให้เท่ากันให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วผมไปดูตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเลื่อนมันไปสุดขอบได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้เอาผมรู้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะสุดที่ขอบตรงนี้นะครับมันควรจะสุดอยู่ที่ขอบนี้ผมก็ move มันไปนิดหนึ่งให้มันสุดเลยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เลื่อนมันลงมานะครับแล้วผมก็จะดูว่าที่ผมทำมาเนี่ยมันโอเคไหมโอเคสมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตรงพื้นเนี่ยมันน่าจะต้องดึงเข้ามานิดหนึ่งผมก็จะ move มันหน่อยนะครับทั้งพื้นทั้งไอตัวนี้แหละนะครับตัว right เนี่ยมัน move เพิ่มอะไรกันเป็น 16.87 เนี่ยผมก็จะปรับตรงนี้นิดหนึ่งให้มันตรงกันนะครับมันจะได้พอดีกัน 16.87 ปึ๊บนะแล้วก็ตัวท็อปด้วยนะครับเพราะตัวท็อปเนี่ยมันก็คือคล้ายๆตัวกราวแต่แค่อยู่ด้านบน7ปึ๊บนะโอเคตอนนี้ทุกอันเนี่ยมันจะแมทชิ่งพอดีกันหมดแล้วนะครับก็คือตัวเนี้ยมันสเปซมันพอดีกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นลำดับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะดึงตัวนี้ออกไปหมดเลยนะครับดึงมันออกไปนะครับตอนนี้มันจะเป็นแผ่นขาวๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็
จริงๆแล้วมันมีมิติของมันอยู่แต่แค่ว่ามันแผ่นขาวเราก็จะดู lighting ก็ได้นะครับคลิกขวา 3D option lighting นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าคลิกขวา 3D option แล้ว shadow มันก็จะมีเงาแต่ตอนนี้มันไม่มีเงาอยู่นะครับก็ติ๊ก shadow ไปก็ได้นะครับส่วนทำไมตรงนี้มันถึงเป็นไอตัว render 3D ตรงนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันยังไม่โชว์นะครับก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำงานกับตัวไลท์นะครับผมก็คลิกไลท์ทีหนึ่งตอนนี้มันจะโชว์มันจะเป็นเหมือนนี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับปล่อยมันไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ลำดับต่อมานะครับผมจะทำการโปรเจกต์ภาพตัวนี้นะครับลงไปบนนี้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะโปรเจกต์ตัวนี้เข้าไปที่ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ดูมุมกล้องตัวนี้มันมีอยู่แล้วนะครับโน้ตที่ผมมาใช้นะครับก็คือผมลากตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับโน้ตที่ผมมาใช้คือโน้ตที่ชื่อว่าโปรเจกต์นะครับชื่อว่าโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ดีโปรเจคเตอร์ที่ดีนะครับก็แอดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นโน้ตแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโปรเจคเตอร์ที่ดีเนี่ยก็วิธีการก็คือเราก็ลากตัวเนี้ย media in ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับตอนเนี้ยจะเห็นว่ามันโปรเจกต์แล้วนะแต่มันติดแสงกับเงาไปด้วยซึ่งมันก็อาจจะไม่โอเคนะครับมันอาจจะไม่โอเคดังนั้นเราต้องปรับโหมดตรงนี้นะครับเป็น ambient light นะครับมันก็จะได้ภาพออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบางส่วนของมันเนี่ยมันยืดมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราวางตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอดีสักทีเดียวอย่างไอตัวฟรอนต์เนี่ยมันอาจจะต้องเลื่อนเข้ามามากกว่านี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือในตัวเนี้ยนะที่ติ๊กลายเนี่ยมันถึงจะเห็นนั่นเนี่ยนะครับปุ๊บมันจะเห็นแบบนี้นะครับผมก็จะทำการขยับนะครับตัวนี้ผมจะทำการขยับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมจะทำการขยับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับด้วยการใช้ตัวผมจะใช้ตัวนี้แหละนะครับขยับให้มันได้ระนาบอย่างเช่นตัวเนี้ยผมก็จะดูว่าเอ้ยมันเกินขอบไหมเนี่ยมันก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมันน่าจะด้านขวาด้านซ้ายมันน่าจะเข้ามานิดนึงเห็นไหมฮะเพื่อให้มันเวลาโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยมันฟิตพอดีกันนะครับอันนี้ก็ผมก็จะลองดูว่ามันฟิตพอดีที่ตรงนี้ไหมมันอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวที่มันจะดูโอเคฟิตพอดีของมันผมจะดูว่าเอ้ยอันนี้ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นไงครับตัวนี้เนี่ยมันถ้าเราดึงเข้ามาเนี่ยนะครับหรือดึงออกไปเนี่ยมันจะหลุดกรอบตรงนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเรา move มันเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่มันมีการ distort หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะน้อยลงละนะครับคือมันจะไม่ได้เป๊ะหรอกครับแต่ว่ามันจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับก็อันนี้เราก็ต้องลองขยับดูนะครับในลักษณะแบบนี้คืออันนี้มันอาจจะเอียงด้วยนะครับเห็นไหมฮะเอาโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเอียงนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับก็ผมมาดูด้านนี้ต่อนะครับก็ดูด้านนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะลองขยับดูนะครับจนกว่ามันจะโอเคผมก็จะดูตรงที่มันโปรเจกต์ไปแล้วมันยืดไหมนะครับผมว่านี้น่าจะได้อยู่นี่น่าจะได้อยู่เราสามารถกด wireframe ตรงนี้ดูก็ได้
นะครับแต่ว่ามันจะไม่ช่วยอะไรมากถ้าถามผมผมก็จะทำการขยับนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ได้คือถ้าตรงนี้กริดมันน่ารำคาญนะครับก็ไปที่ ทีเดียวชั่นแล้วปิดกริดไปมันก็จะมองได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้สมมติว่าได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมก็ขยับเข้ามานิดนึงไอ้พวกตรงนี้นะครับอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าตรงนี้มันยืดอยู่แหละมันไม่มีทางที่มันจะขยับได้พอดีนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะสร้างตัว 3D Object ขึ้นมาแมปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองดูก็ได้นะครับก็อย่างแรกนะครับผมก็ขยับตัว frontเข้ามาก่อนเพราะตอนนี้จะเห็นว่ามันยืดมากเลยนะครับก็จะขยับมันเข้ามาให้มันอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเห็นว่ามันก็น่าจะต้องอีกนิดนึงนะครับเข้ามาอีกผมก็จะดูว่ามันจะแมปปิ้งที่ตรงไหนสุดที่ตรงไหนอาจจะบอกว่าโอเคขอบมันสุดที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้นะครับเราเลื่อนไปดูเนี่ยในความจริงเนี่ยควรจะเป็นมุมนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มันไม่ควรจะยืดนะครับผมก็จะดูจากจุดที่มันน่าจะเป็นมุมประมาณนี้นะครับพออันเนี้ยผมได้มุมได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ด้านบนเป็นไงบ้างด้านบนต้องขยับลงมาไหมหรือว่าด้านนี้ต้องดันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าผมยกมันขึ้นหรือเนี่ยมันก็จะปึ๊บอย่างเนี้ยว่าประมาณเนี้ยมันก็จะมีการยืดเกิดขึ้นนะซึ่งผมมองว่าประมาณเนี้ยมันโอเคละนะครับก็จะดูด้านบนว่าด้านบนเนี่ยเวลาโปรเจกต์ที่ดีไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันยืดไหมนะครับด้วยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันยืดมากนะครับในส่วนตัวนี้ครับประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆนะครับอันนี้มันยืดอยู่แล้วล่ะนะครับมันยืดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคือถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเอียงนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมเราก็หลอกได้ละนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้จริงๆมันต้องเข้ามานิดนึงหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้าดึงขึ้นดึงลงโอเคลงน่าจะดีกว่าดึงลงแล้วก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมก็จะดึงลงมานิดนึงนะครับก็จะแหบแก้ปัญหาว่าไอ้ส่วนที่มันยืดๆเนี่ยมันก็จะหายไปละนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับลำดับต่อมานะครับผมก็จะลองสร้างเชฟอีกสักเชฟหนึ่งขึ้นมาเพื่อมาโปรเจกต์ด้านหน้าตรงนี้ให้มันแมปตรงนี้ไว้นะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมเอาไอ้ตัวฟรอนต์เนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะย่อขนาดฟรอนต์มาก็กดCtrl-C นะครับ Ctrl-V ผม copy font มานะครับแล้วผมลดสเกลของตัวฟรอนต์ตัวนี้นะครับผมปรับเป็น wireframe ก็ได้นะครับแล้วก็ผมลดสเกลนะครับของมันตอนนี้มันสเกลมันอยู่ที่55ผมก็ลองเล็กๆเลย1นะครับแล้วผม move มันออกมานะครับผม move มันออกมาด้านหน้ามันจะ select ยากนิดนึงนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าซีเล็กยากก็ขยับตรงนี้แทนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะวางให้มันเข้าไปที่ผนังก่อนนะครับอันนี้ผมติ๊ก wireframe ออกไปได้ละนะครับไม่เป็นไรปุ๊บเนี่ยโหให้มันเสียบเข้าไปกับผนังให้ได้ก่อนเพราะมันอยู่ติดกับผนังแน่นอนปุ๊บโอเคอันนี้มันเริ่มทะลุออกมาแล้วโอเคประมาณนี้
จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ดูผมจะให้มันวิ่งลงมาข้างล่างนะครับมันทะลุมาละครับผมก็ดึงมันขึ้นมานิดนึงไม่ต้องซีเรียสมากนะครับแล้วก็ move มันเข้าไปครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันถูกโปรเจกต์เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็จะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะดึงมันลงเพราะผมรู้ว่ามันลักษณะของมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจะดึงขึ้นดึงลงอันนี้แล้วแต่นะครับก็มันก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งผมจะลองขยับเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเพราะผมรู้ว่าในความจริงมันน่าจะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับโอเคถือว่าผมได้มาประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะมีตัวที่หลอกๆไปนิดนึงนะครับจริงๆเราทำเป็นรูปทรงกล่องตัดเหมือนอันนี้ก็ได้นะครับในผมขี้เกียจทำผมจะทำแค่นี้พอนะครับจริงๆมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละมันเพราะมันเห็นยืดตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราซูมกล้องมันอาจจะดูแปลกๆนะครับก็อาจจะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะครับผมจะสร้างกล้องขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราพรีวิวอยู่ในตัว Render 3D นะครับผมจะสร้างกล้องขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งก็เลือกที่ Camera ตัวนี้นะครับไอ้กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องที่ผมเอาไปดูนะครับดังนั้นถ้าผมเอาไปเมิร์จตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วผมจะทำการขยับคีย์เฟรมตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่เอาก็ได้ผมอาจจะบอกว่าโปรเจกต์ทีดีก็โปรเจกต์ไปนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโปรเจกต์ทีดีเนี่ยผมปล่อยมันโปรเจกต์ไปเลยผมไม่ยุ่งกับมันนะครับก็ให้มันอยู่ของมันไปทีนี้ในตัวนี้นะครับผมเลื่อนตรงนี้ออกมานิดหนึ่งนะครับขยับ render 3D ออกมาแล้วก็ผมสร้าง merge 3D ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วผมก็ไอ้ merge 3D ตัวเนี้ยนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรอยู่ผมก็เอาตัวเนี้ย camera 3D ใส่เข้าไปทำไมถึงต้องแยกกันแบบนี้เพราะว่า1คือเพื่อเข้าใจง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนคืออันนี้จะได้เป็นกรุ๊ปของมันไว้ที่เป็นกรุ๊ปโปรเจกต์ส่วนนี้จะเป็นกล้องตัวแคมเมราอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้มันใหม่เพื่อให้มันอ่านได้ง่ายขึ้นเช่นนี้เป็นreal camera real cam นะครับซึ่งไอตอนที่ render 3D ตัวเนี้ยนะครับผมจะตั้งกล้องตัวเนี้ยเป็น real cam นะครับซึ่งตอนนี้ไอกล้อง real cam ผมเนี้ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูก move ค่าตำแหน่งกล้องไปนะครับผมสามารถที่จะมาปรับตัวลักษณะfocal length ตรงนี้ได้ผมก็จะลองปรับไปสัก28ซึ่งเป็นค่าที่ผมชอบนะครับอันนี้คือเลนส์ช่วง28มันก็จะกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้มันก็จะกว้างขึ้นมานิดนึงงั้นสิ่งที่ผมจะทำผมก็จะทำการ move ตัวนี้เข้าไปหน่อยมันก็ขยับที่แกน Zนะครับก็ move เข้าไปนิดนึงอันนี้คือเฟรมผมอาจจะเริ่มจากเฟรมแรกที่เฟรมนี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจว่ามันเกินขอบเดี๋ยวผมจะกดมันลงนิดนึงนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็เพื่อให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่า use target นะครับถ้าเราคลิก use target ทีหนึ่งนะครับมันจะสร้าง target มาให้ตรงกลางที่00ซึ่งผมสามารถที่จะดึงทาร์เก็ตตรงนี้เข้าไปนะครับแบบนี้ได้ทาร์เก็ตจะเป็นเหมือนจุดเป้าที่เราอยากจะให้กล้องมันหันไปเห็นนะครับไม่ว่าคุณจะขยับยังไงก็แล้วแต่กล้องมันจะพยายามมองหาที่ทาร์เก็ตหรือเป้าหมายตลอดเวลานะครับเนี่ยผมก็จะโอเคขยับยากหน่อยเพราะว่ามันซ้อนกันไปซ้อนกันมาในทาร์เก็ตนะครับก็จะมูฟเข้าไปก็จะบอกว่าโอเคเฟ
รมแรกผมอยากให้มันเห็นในมุมนี้นะครับผมก็จะทำการคลิก1ก็คือคลิก target ตรงนี้ล็อกไว้นะครับแล้วก็ล็อก translation นะครับ3อันไว้นะครับทีนี้ผมไปที่เฟรมสักประมาณไม่รู้48ก็ได้นะครับก็คือ2วิพอดีนะครับ48ก็ถ้า20เฟรม per second ก็2วิพอดีจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการขยับกล้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ target มันถูกล็อกไว้แล้วผมก็ขยับกล้องลงมามันก็จะพยายามขยับโดยที่มันพยายามมองหา target อยู่ซึ่งเราสามารถที่จะขยับ target ได้เพราะว่าในเฟรมแรกเนี่ยผมบล็อก target ไว้แล้วนะครับก็คืออาจจะล็อก target ไว้นะครับในลักษณะนี้นี่คือเฟรมแรกของผมแล้วมาเฟรมที่48นะครับผมก็จะขยับ move target ขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันเห็นเป็นมุมที่มันใกล้เคียงมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะได้กล้องที่มีการขยับในลักษณะแบบนี้นะครับเรียบร้อยละมันก็จะจบในเฟรมที่48นะครับถ้าผมลองให้มันเพลย์ดูนะครับมันก็จะทำการแคชค่าตรงนี้เก็บไว้นะครับก็จะใช้เวลาในการแคชนิดนึงคือจริงๆแล้วตัวนี้จริงๆเราจะไม่ต้องแคชมันเองก็ได้คือสคริปเอาก็ได้นะครับขยับเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้เหมือนกันสี่สิบแปดเฟรมโอเคทีนี้ถ้าผมลองกดเพลย์ดูอีกทีนะครับผมลองลากดูมันก็จะขยับเนี่ยก็จะเห็นว่าผมใช้ภาพนิ่งเนี่ยในการมาสร้างเป็นฉาก3มิติขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับคือคุณจะเคลื่อนกล้องก็ได้นะนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับเช่นในเฟรมสมมติว่าในเฟรมนี้ผมบอกว่าเฟรมสุดท้ายเนี่ยผมจะมูฟกล้องเข้าไปเฟรมที่48ผมก็จะดันกล้องเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะทำการมูฟกล้องเข้าไปเนี่ยจากนี้คือมุมแรกนะครับแล้วมันก็มูฟก็ให้มูฟกล้องเข้าไปนะครับแบบนี้ก็จะได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันก็จะดูมีมิติขึ้นมาจากถ้าในบางครั้งเราอาจจะโดนโจทย์ที่ว่าเฮ้ยผมมีภาพนิ่งแต่อยากให้มันมีมิติขึ้นมาทำได้ไหมก็เราใช้วิธีนี้ในการสร้างมิติให้กับภาพนิ่งได้นะครับก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้แล้วด้วยความที่ว่าพอมันเป็น 3D แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างอ็อบเจกต์จัดแสงหรืออะไรในนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็สามารถสร้างมิติสร้างอ็อบเจกต์แล้วเอาของไปวางอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้พวกนี้นะครับในการช่วยในการทำงานทีนะครับในการทำภาพ2มิติให้กลายเป็น3มิติขึ้นมานะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ